สวัสดีค่ะผมแป๊ดชินดวงครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งการใช้งานนะครับ Cock AX 5G นะครับผมตามไปดูกันเลยฮะเย้ yeah! อ่ะนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Cock AX 5G นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้กลับมาใช้ครั้งก็เลยถ่ายคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะอัดเสียงโดยใช้ตัวนี้นะครับต่อเข้าซาวด์การ์ดโดยตรงนะฮะเสียงก็จะค่อนข้างแบบว่าชัดนิดนึงนะครับเอามาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือหน้าตาของมันนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอันนี้คลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้จะมาแนะนำในแบบการตั้งค่าคร่าวๆ3เสียงแล้วกันนะครับก็คือเสียงคลีนเสียงแตกแล้วก็เสียงแตกที่มีดีเลย์นะครับก็คือเสียงแตกโซโล่นะครับก็คือคลีนแตกโซโล่นะครับ3เสียงแบบง่ายๆนะครับอ่ะตอนแรกตั้งสายนะครับกดดาวกับอัพพร้อมกันนะครับจะเป็นตั้งสายนะฮะกีตาร์ตัวนี้ตั้งสาย E-flat นะครับอันนี้คือ D นะครับคือโน้ตส่วนอันนี้คือ Sharp นะครับอันนี้เป็น D sharp อันนี้คือถ้าคือตรงแล้วนะฮะอย่างนี้ก็คือเพี้ยนต่ำนะครับถ้าไฟขึ้นข้างนี้นะครับก็จะหมุนขึ้นไปอีกถ้าไฟตรงแล้วจะขึ้น2อันนะครับนี่ก็เป็นโน้ตอันนี้สาย5ก็เป็น G sharp นะครับC sharp ก็ลองตั้งดูโอเคส่วนถ้าเกิดอยากตัดให้มันเป็นมิวเสียงนะครับก็กด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับไอ้ขีดเนี่ยจะเลื่อนลงไปข้างล่างมันจะทำเป็นแบบมิวเสียงนะฮะเวลาไปเล่นสดก็จะได้เสียงไม่ออกหน้าตูนะครับประมาณนี้มาเริ่มกันเลยฮะปุ่มหมุนซ้ายสุดเนี่ยจะอยู่ที่คำว่าโปรแกรมก็คือใช้งานมันจะมีทั้งหมด80เสียงแต่ว่าที่เราใช้งานได้จริงๆจะเป็น40เสียงนะครับก็คือ1ถึง40คราวนี้มาดูเลยฮะเดี๋ยวผมจะปรับแบบง่ายๆก่อนนะครับเราหมุนไปที่หมุนไปขึ้นไปอีกนะครับปุ่มไลท์อันนี้ไว้ใช้เซฟอย่างเดียวไม่ข้ามไปนะฮะปุ่ม PFX คืออันแรกนะครับก็เป็นพวกเสียงเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นเสียงพวกออปชันต่างๆนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนเพราะว่าเราจะปรับแค่เสียงคลีนเสียงแตกนะครับมาที่ไดฟ์ครับไดฟ์อันนี้คือมี2อันก็คือมีแถวบนก็คือเป็นไดฟ์ก็คือย่อด้วยตัว D นะครับแล้วก็ M ก็คือย่อด้วยตัว A สมมติว่าผมจะปรับเสียงคลีนอันนี้คือใช้A อยู่ก็คือใช้จำลอง M อยู่ถ้าเราจะปิดก็คือกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับRight กับ Cancel มันจะเป็น Off อันนี้คือเสียงเปล่าๆจากกีตาร์เลยนะฮะคราวนี้เราก็จำลอง M ดูฮะดูว่าอันนี้คือปุ่มหมุนอันนี้นะครับก็คือเกรนถ้าปรับมากมันก็จะแตกๆนะครับอันนี้เราต้องการเสียงคีย์เราก็จะปรับน้อยๆหน่อยเสียงมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับจำลองแอมป์นะครับมีเยอะแยะมากมายสมมติว่าเราอยากได้เสียงคลีนสมมติหาผมหาเสียงคลีนนะฮะผมก็ลองเลือกคร่าวๆดูก่อนสมมติว่าเป็น A0 ก็ได้เริ่มเป็นคลีนแล้วสมมติว่าเราพอใจแล้วเราคราวนี้เราจะปรับทุ้มกลางแหลมมันครับแล้วก็เลื่อนมาที่อันขวานิดนึงมันจะเขียนว่าพารามนะครับแล้วเราก็ปรับได้เลยมันจะมีอยู่ประมาณ5อันนะครับก็คือ P1 นี่คือเสียงแหลมนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้เลย P2 คือเสียงกลางนะครับ P3 คือเสียงเบสP4 อันนี้คือความดังนะครับการใช้ปีแอมหรือจำลองอะไรเงี้ยไอตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับบางอันอาจจะมี 2-3 P นะครับอันบางอันนี้มี 5 P ส่วน P5 เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะต่อออกแอมหรือว่าต่อออกไลน์นะครับนี่ก็คือแอมนี่ต่อไลน์โดยตรงนะครับโอเคประมาณนี้สมมติว่าเสียงคีย์เราเอาแค่นี้พอเราไม่ต้องการอะไรเยอะแล้วก็เซฟได้เลยครับหมุนมาที่ปุ่มไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มไลท์1ทีนะฮะเลขก็จะกระพริบแล้วเราก็เซฟไปดูว่าเราจะเอาไว้เลขอะไรนะฮะคราวนี้ผมจะไว้เลข1นี่แหละผมก็กดไลท์1ทีเสียงที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้ก็จะมาอยู่ที่เลข1นะฮะคราวนี้เราได้แล้วคราวนี้ผมต้องการเสียงแตกนะครับผมก็อันนี้มันเป็นเสียงคลีนแห้งๆอยู่นะผมก็กดไลท์1ทีนะฮะแล้วผมก็อันนี้อยู่ที่โปรแกรมอยู่นะครับโปรแกรมก็คือเลือก1 2 3 4คราวนี้ผมจะทำการก๊อปอัน1เนี่ยไปอยู่อัน2ผมก็กดเลื่อนไปที่ไลท์นะฮะแล้วกดไลท์1ทีเลขจะกระพริบแล้วก็ย้ายมาอยู่อัน2ครับกดไลท์1ทีคราวนี้ก็จะก๊อปมันก็จะเป็นเสียงแบบเมื่อกี้แหละ
สียงกีตาร์แห้งๆนะครับคราวนี้ผมก็จะปรับเป็นเสียงแตกแล้วผมก็ไปที่ไดแอมเหมือนเดิมนะฮะแล้วผมก็หาเสียงแตกดูว่าผมชอบแบบไหนก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนผมชอบดีสมมติว่าผมชอบเสียงแตก D4 นะครับคราวนี้ผมก็มาปรับ EQ เพิ่มนะครับหมุนไปทางขวามันจะเป็นพารัมตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ปรับได้เลยทุ้มกลางแหลมนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ P1 ก็คือเสียงแหลมนะ P2 ก็คือเสียงกลาง P3 คือเสียงเบสส่วน P4 ก็เป็นเลเวลความดังนะเมื่อผมได้แล้วผมได้ตามความต้องการของผมแล้วผมว่ามันอู้ไปนิดนึงผมก็ปรับเสียงกลางขึ้นมานิดนึงแต่เพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าเสียงมันออกบี้ๆนิดนึงนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆหลักๆเลยนะฮะเพื่อนๆมาที่ปุ่มนี้ครับเลื่อนมาข้างขวาอันหนึ่งเลเวลนะฮะอันนี้คือความดังรวมคราวนี้เลื่อนไปขวาอันนึงก็คือตัดเสียงจี่เห็นจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มีเสียงจี่อยู่อืดอยู่นะฮะเพื่อนๆก็ปรับเอานะครับปรับมากเสียงมันก็จะเงียบนะแต่ว่าหางเสียงมันจะสั้นลงนะครับถ้าปรับน้อยมันก็จะเสียงจะเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันจะมีเสียงจี่เห็นไหมครับมันจะมีเสียงจี่อยู่แล้วก็ปรับเอาพอดีฮะสมมติผมปรับสัก7แล้วกันปุ่มต่อมาฮะอันนี้นะสำคัญมากนะครับเลื่อนมาอีกนิดนึงจะเป็นแคปนะครับก็คือจำลองดอกลำโพงสังเกตได้ว่าเสียงมันอาจจะยังแบบออกแหลมๆบี้ๆอยู่นะครับเพื่อนๆก็กดเปิดก่อนนะฮะอันนี้มันเป็นออฟอยู่นะฮะออฟอยู่เพื่อนๆก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะฮะมันก็จะเปิดอันนี้ตัวนี้เนี่ยมีแคปจำลองให้เราถึง10แบบนะครับ C0 ถึง C9 เพื่อนๆก็ลองปรับดูว่าเพื่อนชอบเสียงแบบไหนเสียงมันจะแตกต่างกันออกไปนะฮะเนี่ยสังเกตได้แล้วว่าเสียงมันจะไม่บี้แล้วสมมติว่าผมชอบเสียง C5 ปุ๊บอันนี้เสียงมันก็ไม่บี้ลองปิดดูนะครับปิดก็คือกด2ปุ่มนี้ครั้งกันจะเป็นออฟสังเกตว่าเสียงจะบี้ๆหน่อยเอาจะออกแหลมๆสักสามถ้าลองเปิดครับเสียงจะไม่บี้แล้วนะฮะผมต้องการแค่นี้แหละเสียงแตกคราวนี้ผมก็มาปุ่มที่ปุ่มไรท์อีกทีนึงนะฮะมาที่ปุ่มไรท์แล้วก็กดไรท์อีกหนึ่งทีเลขมันก็จะกระพริบฮะก็กดเข้าไปคราวนี้ได้เสียงคีย์เสียงแตกแล้วต่อไปเสียงโซโล่นะฮะผมก็ก๊อปไอเสียง2เนี่ยไปไว้เสียง3นะฮะแล้วผมก็อาจจะเพิ่มความดังขึ้นมานิดนึงนะฮะโดยการที่ไปที่ปุ่มเลเวลนะฮะหมุนไปที่เลเวลนะครับคราวนี้อันเดิมเนี่ยเลเวลเราก็เช็คดูโดยการกดปุ่มนี้เลเวลมัน5เราอาจจะบูสต์ไปสัก6ก็ได้ให้มันดังขึ้น7ก็ได้ให้เห็นความแตกต่างคราวนี้ใส่ดีเลย์เข้าไปนะฮะดีเลย์ก็อยู่ที่โหมดดีเลย์นะฮะหาดูว่าเราชอบดีเลย์แบบไหนนะมันก็จะมีเยอะแยะมากมายก็ลองดูว่าเราชอบเสียงแบบไหนนะฮะถ้าดีเลย์แบบง่ายๆเลยนะฮะก็ไปที่ F4 ก็ได้ฮะแล้วเราก็มาพอเราได้แล้วเนี่ยอันนี้คือความดังรวมคือความดังของดีเลย์นะฮะปุ่มตรงกลางคราวนี้เราจะปรับค่าเนี่ยมาที่พารัมนะฮะมันจะมี P1 2 3นะฮะค่อยๆปรับดูอันนี้น่าจะเป็นไทม์นะฮะทางของดีเลย์คือระยะที่เว้นไว้นะฮะคราวนี้ปุ่มที่2น่าจะเป็นฟีดแบ็กก็คือเสียงที่ความยาวที่ค้างยาวนะฮะเปิดมากมันก็จะตามยาวนะฮะที่3นะฮะคีย์3นี่เป็นความดังนะฮะความดังของดีเลย์ประมาณนี้นะครับผมพอได้เสียงโซโล่ที่ต้องการแล้ว
หมุนแบบปุ่มซ้ายไปปุ่มไหนแล้วกดปุ่มไหนอีกทีนึงแล้วก็เซฟคราวนี้ก็ได้เสียงโซโล่นะคะก็คือเสียงแตะที่มีดีเลย์นะฮะได้เสียงได้ทึ่มเสียงคลีนคราวนี้เสียงคลีนมันดังแล้วก็มาบาลานซ์ที่เลเวลนะฮะดูว่าเลเวลเท่าไหร่เลเวล5จะลดลงเหลือสัก2กว่าอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็กดไลค์ก่อนนะครับคราวนี้ก็มาดูที่นี่เสียงคลีนเสียงแตกแล้วก็เสียงโซโล่ประมาณนี้ครับวิธีการปรับการใช้งานคร่าวๆนะฮะมองว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับเอาล่ะนะครับก็ได้รู้วิธีการปรับการใช้งานแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้